ชะตาของท่านที่เกิดในราศีพฤษภประจำปีพุทธศักราช2561ปีนี้เป็นปีแห่งการพ้นป่วยภัยพลังบุญที่เคยสร้างจะหนุนนำให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับราหูที่โคจรโยกหน้าต่อดวงชะตามาจากเรือนการงานแปลว่าการงานขยับขยายดารานักแสดงนักธุรกิจราชการมีโอกาสที่จะขยายตัวโกอินเตอร์ธุรกิจเริ่มต้นเดินหน้าไม่มีทางมืดทางตันทางกั๊กเหมือนที่ผ่านมาแล้วจะมีอีกอย่างนึงคือเป็นปีแห่งการแหกกฎระเบียบที่เคยมีมาทั้งหมดเปลี่ยนแปลงไม่เดินตามสิ่งที่เคยทำคิดใหม่ทำใหม่เริ่มต้นใหม่แล้วดีนะครับต่อมาดาวเสาร์โคจรพ้นจากการเล็งชะตาซึ่งเป็นจุดจองจำดวงชะตาไว้2ปีครึ่งทำให้มีความทุกข์ความโศกอึดอัดผ่านพ้นไปตั้งแต่วันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาบัดนี้คุณพ้นเคราะห์แล้วเรื่องการงานเป็นจังหวะที่ชาวราศีพฤษภมีเกณฑ์ดวงชะตาที่จะขยับขยายจากนี้จงมีกำลังใจคิดใหม่เริ่มต้นใหม่ใช้ทุกอย่างที่เป็นรูปแบบใหม่ๆใช้สื่อโซเชียลในการที่จะกระจายสินค้าทำรีวิวสินค้าดารานักแสดงค้นหารูปแบบใหม่ๆองค์ประกอบที่จะทำให้ตัวเองมีโอกาสในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จมากเพราะมีโอกาสจะโกอินเตอร์ดาวเสาร์สู่พระมรณะไปต่างประเทศสินค้าโกอินเตอร์บุคคลโกอินเตอร์การเงินเป็นจังหวะที่จะมีสภาพคล่องทางการเงินทั้งปีแต่คุณต้องขยันทุ่มเทและใส่ใจจะรวยมากน้อยแค่ไหนจะสำเร็จมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับบุญเก่าที่เคยสร้างมาในอดีตบุญในปัจจุบันในชาตินี้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักถ้าเกิดใครมีครอบครัวแล้วยังอยู่ดีกันอยู่ให้คุณสบายใจได้ว่าไอ้สิ่งที่เราหองไรแหงกับพ่องกับแพ่งมีปัญหามาตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาบัดนี้พ้นแล้วโดยเพราะจะโดดเด่นมากในช่วง9กุมภาพันธ์ถึงวันที่13เมษายนจังหวะที่2 6ตุลาคมจนถึงปลายปีเพราะดาวพฤหัสบดีโคจรเล็งชะตาใครเป็นโสดจะเจอคู่แท้และเป็นคู่ที่นำมาซึ่งความสมหวังสมปรารถนาฟันธงเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุปีนี้เป็นปีที่ชาวราศีพฤษภนั้นสุขภาพแข็งแรงขึ้นความเครียดจะหายไป 80% และที่สำคัญหาโอกาสไปสร้างบุญใหม่ตามที่ศรัทธาตามที่ปรารถนาจะเป็นมหามงคลหนุนนำดวงชะตาชีวิตครับเอาละครับขอให้คุณที่เกิดในราศีพฤษภจงพ้นเคราะห์และโปรยภัยตามดวงชะตาที่เป็นไปขอให้โชคดีครับ